สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิคาโตบีเควันนี้ผมมีงาน DX Ultraman มาให้ดูนะก็เป็น DX of Caliber นั่นเองครับเป็นดาบของ Ultraman of เขานั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวดาบโอ้กล่องยาวมากเลยเนี่ยยาวเกือบยาวกว่าไม้มันทัดหนึ่งมั้งรู้สึกนะนี่เรามาดูกันเลยว่าด้านข้างกล่องนั้นจะมีอะไรกันบ้างด้านเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าก็นี่ครับสามารถนำไปเล่นออฟลิงได้ก็สามารถหมุนด้านข้างได้เพื่อเปลี่ยนธาตุมีนี่5ธาตุตามภาพมีการ์ดออฟออริจินครับด้านข้างด้านหลังโอ้ยคุณไกลหล่อจังเลยแปลไม่ใช่นะนี่ก็เป็นตอนใช้การ์ดออริจินครับจะมีหลายสีเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกับออฟลิงไปพร้อมๆกันเลยนะครับสามารถหมุนกดปุ่มใช้ท่าได้เหมือนในทีวีซีรีส์เลยนั่นบนโอเคนะสภาพกล่องโดยรวมก็มีแค่นี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปแกะเล่นกันครับหลังจากที่เราแกะออกจากกล่องนะครับในกล่องก็จะมีของ2 อย่างให้เรานั่นก็คือมีออฟคาลิเบอร์กับมีการ์ดอุลตร้าแมนออฟออริจินนี่ในกล่องนี้ให้มาใบเดียวนะครับตามหน้ากล่องเลยนี่เรามาเปิดสวิตช์ดาบเล่นกันเลยดีกว่าสวิตช์จะอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นแบนอย่างนี้โอ้เสียงดังดีฮะมาเปิดอีกครั้งเปิดปุ๊บไฟก็จะขึ้นเลยครับเราจะมาหมุนกันว่ามีท่าไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเราลองมากดสวิตช์นี้ก่อนดีกว่าว่าจะมีเสียงอะไรบ้างนะก็จะเป็นเสียงฟันดาบครับมี2เสียงด้วยกันมาเรามาดูท่าต่างๆกันบ้างดีกว่าเริ่มจากท่าไฟท่าน้ำท่าดินธาตุลมมันจะวนกันอยู่4ธาตุเนี่ยครับถ้าเราหมุนล้อตรงนี้เรามาเริ่มเล่นธาตุไฟกันเลยดีกว่าแล้วก็หมุนจะเป็นออฟเฟมคาลิเบอร์นั่นเองนะครับฟังเรามาดูท่าน้ำกันต่อเลยออฟวอเตอร์คาลิเบอร์ต่อไปเป็นท่าดินOff Ground Caliber ท่าสุดท้ายท่าลมเพียครับลูกเล่นของท่าแต่ละท่าก็จะมีเสียงประมาณนี้เนาะต่อไปเรามาลองหมุนแบบทั้งหมดเลยนะผมสนุกเลยสวิชโอ้มันฟรีมันแคลิเบอร์ก็จะเป็นท่าไม่ตายของอุลตร้าแมนออฟออริจินนะครับโดยใช้ดาบแล้วปล่อยลำแสงออกไปลูกเล่นของมันก็มีเท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวการ์ดมันบ้างดีกว่าหยิบออฟลิงออกมา
เราลองเล่นการ์ดก่อนนะชิปเป็นแสงหลายสีนะครับตามที่กล่องบอกจะปิดไฟสิวะคัลเลอร์ฟูลมากเลยมากดกดทำให้ตายออริจินโคเซนทีนี้เราจะลองเอาดาบมาแย่นะครับตามลูกเล่นที่หน้ากล่องบอกไว้อีกในนี้ตรงนี้นี่เสียงก็มีประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับหมดละลูกเล่นของ DX of Caliber เนาะก็ถือว่าคุ้มค่าว่าถ้าอยากจะซื้อนะก็เล่นสนุกดีแต่ผมชอบมันคือตรงอีหมุนตรงนี้นี่แหละชอบตรงหมุนๆนี่แหละก็จะไปซื้อครับก็มาคลิปนี้มีไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยฝากติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ